พระราหูนี่นะครับในตำนานถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์อันนคัตตวงศ์ท่านก็เป็นเทวดาจำพวกอสูรเทวดานี่มี2จำพวกคือเทวดาและอสูรซึ่งท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งอุปราชของอสูรก็คือเป็นรองจากพระราชาของชาวอสูรด้วยที่สำคัญเนี่ยในประวัติของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาได้มีเรื่องราวของพระราหูหลายตอนเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าโปรดพระอสุรินทราราหูในเนรมิตกายใหญ่โตแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์เนรมิตกายเป็นองค์ใหญ่กว่าพระอสุรินทราหูอีกนะครับก็คือปางสายญาติเห็นชัดอยู่ที่วัดโพวัดพระเชตุพนนี่ก็คือปางโปรดอสุรินทราหูแล้วก็ยังระบุในคัมภีร์อนาคตวงศ์มีบอกไว้ว่าพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์ไม่ใช่มีแต่พระศรียะไม่ตายองค์เดียวนะครับองค์ที่5เนี่ยยังมีอีกถึง6 7 8 9และ10 1ใน10นั้นเนี่ยมีองค์พระอสุรินทราหูเนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้รับพยากรณ์แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าองค์พระอสุรินทราหูเป็นฐานะของพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลก็ถือว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาครับเป็นตำราเรื่องดาวนพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็จะมีดวงดาวอยู่ทั้งหมด9ดวงก็คือพระจันทร์พระอังคารนะครับพุธพระพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์ส่วนพระราหูนี่ก็ถือว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็จะเป็นการควบคุมของดาวราหูแล้วก็พระเกศอันนี้หลักของโหราศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าดาวด้านสุภเคราะห์คือดาวด้านดีเนี่ยดาวด้านให้บุญเนี่ยเช่นดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์ส่วนดาวพระราหูดาวเสาร์จะเป็นดาวที่เกี่ยวกับให้เคราะห์บาปเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระราหูดาวราหูเนี่ยโคจรไปยังราศีใดๆเขาก็อาจจะทำนายว่าอาจจะมีเคราะห์มีบาปช่วงนั้นอกุศลกรรมเข้ามาเพราะว่าพระราหูจะเกี่ยวกับการบูชาของดำที่ตามความเชื่อเนี่ยเป็นเงาจริงๆแล้วท่านอาจจะไม่ได้ให้คุณให้โทษตามหลักของพุทธศาสนานะแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาคำนวณตามหลักสถิติที่ผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีว่าเมื่อดาวนี้ไปอยู่ในราศีวันเกิดของดวงเกิดนี้เมื่อไหร่ก็จะเกิดเคราะห์บาปเพราะฉะนั้นก็ให้มีการสักการะการสักการะคนก็เริ่มกลัวก็มาสักการะคือเป็นหาเป็นที่พึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าองค์พระราหูเนี่ยนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะท่านเป็นผู้เก่าทำว่านโมตัสสะด้วยอย่างการบูชาองค์พระราหูคาถาสวดเขามีนโมตัสสะก่อนนโมตัสสะก็คือจิตต้องไปที่พระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราถึงจะเอาบุญที่เราบูชาองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยถวายกุศลบูชาแด่องค์พระราหูอันนี้ถึงจะได้บุญอย่างแท้จริงส่วนเครื่องสักการะอันนี้เป็นความเชื่อจะถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้แต่ถวายก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคือเป็นการเอาเครื่องสักการะเหมือนเป็นทานพลีแด่เทวดาก็ย่อมที่จะให้บังเกิดผลทางด้านความสบายใจแล้วก็บังเกิดผลด้านบุญกุศลเหมือนกันก็คือการรำลึกถึงคุณของเทวดาเทวตานุสติก็อยากจะฝากว่าการบูชาเทพการบูชาอะไรบูชาได้นะครับแต่อย่าลืมต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์นี่ไม่ใช่หมายถึงสมมุติสงฆ์ทั่วไปแต่หมายถึงบุคคลหรือพระสงฆ์ก็ตามที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปและการไหว้เทวดาก็ยังไม่ขัดต่อหลักพุทธศาสนาเพราะมีหลักอนุสติ10ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือเรื่องของเทวตานุสติการรำลึกถึงคุณความดีของเทวดาการที่จะเป็นเทวดาได้ในพุทธศาสนาอย่างน้อยต้องมีคุณธรรม2ประการคือหิริโอตปะคือความละอายและความเกรงกลัวต่อความบาปความชั่วอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นถ้าการบูชาเทวดาที่ดีสุดนอกจากถวายอามิสบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วการบูชาคือปฏิบัติตามท่านคือมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปอย่างน้อยถือศีล5ก็จะได้พรจากเทวดาโดยตรงและเราก็ได้บุญสำหรับตัวเราเองด้วยแต่อย่าทำไปเพื่อความงมงายหรือเกินพระรัตนตรัยเราต้องมีพระพุทธเจ้าพระธรรมที่สงสูงสุดก่อนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และทำบุญและนำผลบุญนั้นถวายกุศลเป็นเทวบูชาแด่องค์พระราหูอันนี้ท่านจะโมทนาแล้วเราก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ครับ